ืมกด Subscribe ติดตามข่าวสารและความบันเทิงที่ช่อง YouTube Daily News Live-TH ด้วยนะคะฝากด้วยนะกรณีไอ้ขาว2018พี่ขาวพี่ขาวพี่ขาวเหรอครับผมอ๋อพี่ขาวพี่ขาวอ๋อนี่ฮะพี่ขาวอันนี้เป็นภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะก็เป็นข่าวโด่งดังนะคุณขาวคนนี้นะฮะชื่อว่าคุณสุรัตน์แพ้วเกศครับผมเป็นชาวจังหวัดชัยนาทนะครับเขาบอกว่าเขารับจ้างเลี้ยงควายแล้วก็โพสต์ถ่ายเซลฟี่คู่กับควายชื่อว่าเจ้าทองคำเนี่ยนะหรือว่าควายยิ้มเอ๊ะควายยิ้มหรือพี่ขาวยิ้มเนี่ยมันจะมีอีกภาพหนึ่งจะเห็นฟันเขาบอกว่าภาพพวกนี้โด่งดังไปในโซเชียลมีเดียเลยนะแล้วก็ได้ฉายาว่าพี่ขาว2018ทีนี้คุณสุรัตน์นะฮะจากนั้นมามีการโพสต์ว่าเขารับเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงควายอยู่ทีนี้เจ้าของควายเนี่ยจะขายควาย 100,000 บาทให้กับคนอื่นตัวเองก็เลยรู้สึกว่ามีความผูกพันใช่ไหมไม่อยากจะให้ไปขายใครแต่ตัวเองไม่มีเงินไงจะซื้อไว้ก็ไม่รู้จะทำไงตัวเป็นแสนก็เลยขอบริจาคเงินกับชาวโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องครับที่เป็นพวกแฟนคลับแฟนคลับที่มาดูพี่ขาว2018ครับซึ่งเหมือนก็ติดตามอ่ะพี่ขาวก็จะลงภาพตัวเองอริยาบทต่างๆที่ไปเลี้ยงไอ้เจ้าไอ้ควายยิ้มเนี่ยเขาก็เรียกควายยิ้มเขาก็ตั้งชื่อไอ้ควายยิ้มนี่ว่าเจ้าทองคำครับเขาก็จะลงภาพไอ้เจ้าทองคำนี่อยู่ตามท้องทุ่งครับแล้วพอคนก็เริ่มติดตามของเนี่ยคุณสุรัตน์เนี่ยหรือพี่ขาวเนี่ยครับคุณสุรัตน์ก็เลยเหมือนว่าไปเขียนว่าตอนนี้ไอ้เจ้าทองคำเหมือนทางเจ้าของเขาจะเอาคืนก็เลยทางคุณสุรัตน์ก็เลยอยากจะไปไทยชีวิตครับพอไปเขียนคำว่าไทยชีวิตอ๋อมันมีคำว่าไทยชีวิตคำว่าไทยมันเลยรู้สึกว่าได้ทำบุญไทยชีวิตโคกระบือประมาณนั้นแต่นี่มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นคำที่แบบว่าโดนไทยชีวิตนี่ไอ้เจ้าทองคำนี่มันจะโดนเอาไปทำอะไรหรือเปล่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญก็เลยมีคนแห่กันเข้ามาบริจาคเงินบริจาคเงินให้แสนกว่าบาทรวมแล้วเป็นแสนเลยหรอแสนกว่าบาทครับแล้วก็พอคุณสุรัตน์เขาได้เงินปั๊บเขาก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปมอบให้กับทางไอ้เจ้าของเจ้าทองคำ100,000บาทครับอันนี้ไอ้ข้อมูลนี้มันก็ไปเผยแพร่ในโซเชียลอีกก็กลายเป็นเรื่องอีกคราวนี้เพราะว่าเจ้าของตัวจริงเขาออกมาเปิดเผยออกมาแสดงตัวบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นเรื่องแบบนี้ผมเหมือนผมเป็นคนผิดสิว่าจะเอาเจ้าทองคำนี้ไปทำอะไรจะไปส่งโรงฆ่าสัตว์หรือจะไปอะไรเมื่อวานคุณเจ้าของควายตัวจริงก็เลยออกมาแสดงตัวครับครับครับแล้วไม่ได้แสดงตัวอย่างเดียวนะครับไปแจ้งความที่สน.คันนายาวครับแล้วก็โดยมีคนดังก็คือทนายสงการเจ้าของควายตัวจริงก็คือคุณบุญเลิศการพักดีนะฮะอายุ64ปีเป็นนายกอบต.ตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทครับผมนี่ฮะก็ไปแจ้งความที่สน.คันนายาวครับสาเหตุที่ไปแจ้งที่สน.คันนายาวก็เนื่องจากทนายสงการเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในที่เป็นผู้ร่วมบริจาคเป็นหนึ่งผู้เสียหายด้วยเขาไปโอนเงินที่ตู้ตรงแถวย่านใกล้ๆสน.คันนายาวก็เลยความเสียหายเกิดขึ้นที่นั่นก็เลยแจ้งที่นั่นมาแจ้งที่นั่นส่วนไอ้เจ้าของตัวจริงเนี่ยก็คือคุณบุญเลิศก็นำเงินสด 100,000 บาทเนี่ยมามอบให้ตำรวจมาให้ดูด้วยว่าเนี่ยเป็นเงินที่ไอ้ทางพี่ขาว2018เนี่ยฝากเพื่อนมาให้เขาไม่ได้เจอตัวพี่ค้าวนะครับครับพี่ค้าวก็ฝากเพื่อนมาให้เขาอีกทีหนึ่งแล้วคุณบุญเลิศก็เล่าเรื่องที่มาที่ไปทั้งหมดครับว่าไอ้เจ้าทองคำเนี่ยมันไม่ได้ชื่อทองคำนะมันชื่อเก้าอ๋อเขาตั้งว่าเก้ามันไอ้เก้าไอ้เก้าแล้วเขาก็มาฝากพี่ค้าวเนี่ยเลี้ยงจ้างเลี้ยงอ่ะจ้างเลี้ยงก็ประมาณเดือนละ200บาทก็เพิ่งจ้างเลี้ยงมาเมื่อสักต้นเดือนพฤศจิกาครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าพี่ขาวเราเนี่ยไปถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวจนเพื่อนเขามาบอกเฮ้ยไอ้เนี่ยมันไปบอกว่าไปถ่ายชีวิตไปถ่ายชีวิตไอ้เนี่ยไอ้เจ้าทองคำครับครับจริงๆเขาฝากเลี้ยงไว้เฉยแล้วก็ยังไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรแต่ไอ้นี่มันไปตุเป็นตาเองครับเจ้าของจะเอาคืนอะไรต่างๆนะแต่มันมีมูลเหตุนิดนึงก็คือคุณบุญเลิศเขาบอกว่าพอหลังจากไอ้เนี่ยไอ้ควายของคุณบุญเลิศเขาเรียกว่าเจ้าเก้าครับไอ้ควายเจ้าเก้านี่โด่งดังเพื่อนของคุณบุญเลิศก็มาสะกิดเฮ้ยระวังมันจะหายนะเพราะว่าสถานที่ที่เอาไปเลี้ยงนี่มันก็กลางทุ่งที่ชัยนาทใช่ไหมก็เลยมาบอกคุณบุญเลิศคุณบุญเลิศเขาก็เลยเอ้ยเดี๋ยวจะเอาควายนี่จะเหมือนลักษณะว่าเดี๋ยวไป
ให้ทางศูนย์อนุรักษ์ควายไทยดีกว่าเออแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของเพราะว่าพี่ขาวเรารู้เรื่องก็เลยเหมือนมาเขียนในโซเชียลว่าเขาแค่จะเปลี่ยนที่เลี้ยงจะไม่จ้างไอ้คุณสุรัตน์เลี้ยงแล้วล่ะเห็นสถานที่มันเอ้ยเดี๋ยวมันจะหายไปหรือเปล่าเพราะมันโด่งดังแล้วคุณสุรัตน์ก็เลยไปเขียนเป็นตู่เป็นตะเลยว่า มาร่วมกันถ่ายชีวิตไอ้เจ้าทองคำดีกว่านะฮะแล้วพอได้เงินมาพอเป็นข่าวปั๊บเนี่ยไอ้ทางเจ้าของตัวจริงเขาก็ต้องตกใจเลยครับเฮ้ยเราทำอะไรผิดไปเหรอนี่ว่าทำไมเขาถึงมาถ่ายอะไรกลายเป็นเหมือนเป็นคนบาปใช่ไหมทั้งนั้นยิ่งเป็นแค่เจ้าของควายตอนนั้นครับอ่ะแต่ก็จบด้วยดีทีนี้พี่ค้าเขาเอาไงเนี่ยพี่ค้าเขาจะถูกจับไว้เนี่ยโดนแจ้งไปหลายข้อหาใช่ไหมฮะความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์พรบการเลี่ยไรฟอกเงินเยอะแยะเลยอันนี้คือทนายสงการเป็นคนมาแจ้งว่าจะแจ้งเอาผิดในข้อหานี้ครับส่วนทางพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องขอดูข้อกฎหมายตรวจสอบให้ชัดเจนว่าไอ้ทางพี่ค้าเรามีเจตนาแบบนั้นจริงว่าจะหลอกลวงเขาจริงไหมอะไรแบบนี้